วัสดีค่ะสวัสดีท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะคะและสวัสดีผู้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ทั้งรับชมอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้และรับชมทางไลฟ์สดในวันนี้นะคะโออาร์ใคร่ขอขอบพระคุณทางด้านของสำนักข่าวไทยพระบิก้าที่ได้ให้โอกาสโออาร์ได้มาเสนอความคิดและวิถีในการทำธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับทางด้านของก้าวร่วมกันสู่ก้าวที่ยั่งยืนที่ผ่านมาเราก็จะพบว่านะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของในประเทศไทยเองหรือในทางด้านของระดับโลกก็จะพบว่าในเรื่องของการที่ก้าวเข้าสู่การทำธุรกิจนะคะในอดีตการทำธุรกิจเราจะพบว่าเป็นแบบ exclusive growth หรือหมายถึงการทำธุรกิจที่มองแต่ตัวเองมองแต่บริษัทถามว่าในอดีตตลอดระยะเวลาตั้งแต่วิวัฒนาการของโลกจากกระทั่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมปฏิวัติทางด้านของข่าวสารข้อมูลปฏิวัติทางด้านเทคโนโลยีของการศึกษาจนมาสู่วิธีการทำธุรกิจที่เป็น exclusive growth ถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดนะคะในยุคนั้นแต่เมื่อเรามามองในยุคปัจจุบันเราก็จะพบว่าผลของการทำธุรกิจแบบ exclusive growth นั้นทำให้เกิดอะไรบ้างข้อสำคัญเกิดในเรื่องของความเหลื่อมล้ำในประเด็นแรกเราจะพบว่าความเหลื่อมล้ำทางด้านของฐานะนะคะความเป็นอยู่หรือเวลของสังคมเราก็จะพบว่าผู้คนในโลกนี้จะมีผลของการที่เรียกว่าการทำผลลัพธ์นั้นนะคะตลอดระยะเวลาที่การทำธุรกิจแบบ Exclusive Growth ผลความเหลื่อมล้ำทางด้านของฐานะการเงินหรือความมั่งคั่งของคนเราพบว่ามีคนแค่เพียง 1% ของโลกนี้ที่มีฐานะร่ำรวยมั่นคงซึ่งตัวเลขที่เขามีเวลอยู่เนี่ยค่ะของคน 1% ปรากฏว่ามันเทียบเท่ากับการถือครองเวลหรือทรัพย์สินของคน 99% ในโลกนับว่าเป็นความเหลื่อมล้ำที่กว้างมากนะคะในขณะตรงกันข้ามเราก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นการกู้เงินนอกระบบการมีภาระหนี้สินครัวเรือนหนี้สินล้นพ้นตัวเราก็จะพบว่าคนในโลกนี้ค่ะ1ใน4เท่านั้นที่สามารถเข้าสู่ระบบการเงินอย่างเป็นระบบที่เหลือก็จะเป็นการกู้หนี้นอกระบบซึ่งมันก็จะทำให้ปัญหาว่าไม่มีความสามารถในการจ่ายเงินสุดท้ายก็นำมาสู่เรื่องของผลกระทบการดำรงชีวิตและเรื่องของการศึกษาลองมาดูกันต่อไปนะคะว่านอกจากความเหลื่อมล้ำทางด้านของฐานะทางการเงินเวลของคนแล้วที่เราเห็นชัดๆเมื่อเกิดโควิด-19 อุบัติขึ้นในครั้งแรกที่เกิดขึ้นถ้าเป็นประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขามีเงินงบประมาณที่จะดูแลสุขอนามัยของเขาแก่คนของเขาคนของเขาสัก 80% ของคนในประเทศที่พัฒนาแล้วเขาได้วัคซีนเข็มแรกแต่ประเทศด้อยพัฒนาสุขอนามัยพื้นฐานเข้าถึงยากเข้าไม่ถึงคนได้รับวัคซีนเข็มแรกแค่เพียง 16% แล้วเราก็รู้นะคะว่าในโลกใบนี้คนที่มีพัฒนาแล้วกับคนด้อยพัฒนาเนี่ยสัดส่วนมีจำนวนแตกต่างกันมากความเหลื่อมล้ำในด้านที่3ความเหลื่อมล้ำทางด้านของในเรื่องที่เกี่ยวกับทางด้านของสิ่งแวดล้อมการทำธุรกิจที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือการปฏิวัติทางด้านของเทคโนโลยีข่าวสารก็จะทำให้คนมีฐานะดีเจ้าของกิจการทั้งหลายของโลกใบนี้นะคะที่มีอยู่ถึง 10% ของคนเท่านั้นเองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีแต่กลายเป็นว่ากลุ่มคนเหล่านั้นทำลายทางด้านของสิ่งแวดล้อมไปเกือบครึ่งหนึ่งของสิ่งแวดล้อมที่เสียหายสาเหตุก็มาจากทางด้านของคนที่มีเวลดีมีโอกาสทางเศรษฐกิจดีแต่การทำธุรกิจของคนเหล่านั้นของประเทศเหล่านั้นกลับกลายเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมผลเสียมากถึงเกือบ 50% และในขณะที่ถ้าหากปล่อยให้เป็นแบบนี้อีกต่อไปนะคะทางด้านของ World Bank ก็จะบอกว่าในเรื่องของที่สิ่งแวดล้อมนั้นมันจะกลายเป็นคนถึง2ใน3
ของโลกนี้จะต้องเผชิญการที่เรียกว่าอพยพย้ายถิ่นฐานที่อยู่เพราะไม่อาจอยู่บนสภาพแวดล้อมที่เสียหายบนความแห้งแล้งที่ไม่อาจจะทำมาหากินได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลพวงมาจากการทำธุรกิจโดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมลำดับสุดท้ายของผลกระทบที่รุนแรงนะคะก็คือในเรื่องความเหลื่อมล้ำของการมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขก็เห็นได้ชัดนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือประเทศที่พัฒนาแล้วผลของการแข่งแย่งกันในเรื่องของทรัพยากรผลของการที่ต้องเอาชนะค้าคานกันเราจะเกิดการได้ยินว่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งสีแบ่งพวกหรือเกิดเป็นสงครามระหว่างประเทศจากข้อมูลที่ประมวลสถิติมาก็จะพบว่าถ้าเป็นประเทศที่เขามีศักยภาพเขามีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจคนของเขาเนี่ยค่ะจะมีอัตราดัชนีของความสุขเนี่ยวัดได้ 1.15ซึ่งดัชนีตัวนี้ยิ่งต่ำยิ่งดีแต่มองในมุมกลับกันนะคะเราก็จะพบว่าหากเป็นแบบนี้ต่อไปในปีคศ2030เด็กที่เกิดใหม่ในโลกใบนี้2ถึงประมาณ 75% ของเด็กเกิดใหม่จะกลายมาเป็นว่าเขาเกิดมาบนสภาพของประเทศที่เกิดความแตกแยกเกิดความแบ่งพรรคแบ่งพวกเขาจะหาความสงบสุขในการดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้เลยนี่เป็นคำนึงไปถึงแค่พื้นฐานของการมีชีวิตสงบสุขดังนั้นจะเห็นได้ว่าจากผลของวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจผลของเรื่องระบบการทำธุรกิจแบบ exclusive growth หรือมองแต่ตัวเองมันจะทำให้เรียกว่าในยุคปัจจุบันนะคะดังเช่นที่วิทยากรไทยทุกท่านได้พูดถึงมาแล้วว่าคนในปัจจุบันและคนในรุ่นอนาคตตลอดจนน้องๆที่เป็นวัยรุ่นและเด็กที่เขากำลังเจริญเติบโตได้เขากำลังมีความคิดว่าเขาจะให้แวลูกับบริษัทที่ทำธุรกิจในลักษณะที่แคร์สังคมใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังดังนั้นก็ต้องเรียกว่าหากเราเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่ mindsetหรือวิธีในการทำธุรกิจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนจึงนำมาสู่ที่เรียกว่าหากจะทำธุรกิจนับจากนี้ต่อไป value ของการทำธุรกิจที่เราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง tone from the top leadership เป็นเรื่องสำคัญและองคาพยพของทีมงานด้วยจะต้องมีวิธีในการทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นวิธีที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญเห็นความสำคัญลำดับแรกนะคะวิธีที่ทำธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปหากเรามองจากอดีตเราก็จะพบว่าอดีตนั้นการทำมาค้าขายไม่ได้ยากเย็นมีแต่เพียงสิ่งที่เรียกว่าเสนอรูปแบบสินค้าและบริการให้ตรงกับฟีเจอร์คุณลักษณะหลักของสินค้านั้นๆหรือบริการนั้นๆแต่จากนี้ไปไม่ใช่แล้วนะคะในการทำโปรดักต์ในการทำบริการเราต้องคำนึงถึงเรียกว่าผู้บริโภคเขาให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรอย่างเช่นในทุกวันนี้ผู้บริโภคใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพราะเขารู้แล้วว่าสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดความเสียหายเขาใส่ใจในเรื่องของความแฟร์ความยุติธรรมในการจ้างแรงงานเราก็จะพบว่ามีการที่จะมีการตรวจสอบแทร็กมาถึงต้นทางว่าสินค้าที่เราผลิตบริการที่เราส่งมอบเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไหมเป็นสินค้าที่ใช้วัตถุดิบหรือว่าซัพพลายยูสเป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมไหมกระบวนการนั้นจ้างงานอย่างเป็นธรรมหรือไม่มีการใช้แรงงานเด็กมีการใช้แรงงานที่ไม่ตรงตามวิชาชีพหรือไม่ตลอดจนกระทั่งเขาไม่ได้มองแค่จุดเกิดของสินค้าและบริการนะคะเขามองไปถึงกระทั่งที่เรียกว่าเมื่อจุดจบของสินค้านั้นเช่นแก้วน้ำดื่มจุดจบนั้นเป็นจุดจบของพลาสติกที่จะก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมไหมหรือแม้แต่เพียงที่เทคโนโลยีที่เราก้าวเข้าไปสู่กันแบตเตอรี่
ในยุคนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ควรจะต้องคำนึงถึงว่าถ้าธุรกิจจะไปทางด้านที่ใช้แบตเตอรี่มากขึ้นจุดจบของแบตเตอรี่จะอย่างไรจะทำให้สิ่งเหล่านั้นเมื่อจบไลฟ์ไซเคิลแล้วมีวิวัฒนาการเทคโนโลยีที่จะทำให้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไหมอันนี้คือ value ที่ผู้บริโภคให้และมันเป็นจุดตัดสินใจที่สำคัญจุดหนึ่งขององค์กรว่าควรจะต้องเดินในทิศทางเรื่องของสินค้าและบริการให้แมทกับทางด้าน value ของผู้บริโภคปัจจุบันและอนาคตเขาให้ความสำคัญต่อมาในเรื่องของการทำธุรกิจอันที่สองนะคะอดีตเราคงถูกสอนกันว่า maximize profit เป็นเรื่องสำคัญหลักสูตรเดิมๆสอนกันเลยนะคะกำไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นคือเป้าหมายแต่คำนี้ตายไปนานแล้วนะคะแค่คำนั้นว่าถ้าหากว่าเราจ้องแต่กำไรสูงสุดสิ่งที่เราทำคือเราทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายเราทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยซึ่งเขาโอกาสไม่เท่ากับเราเขาจะต้องล้มหายตายจากดังนั้นในการทำธุรกิจในข้างหน้าเนี่ยค่ะควรจะต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนนั่นคือเรื่องของตัว stakeholder ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสมมุติว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่แค่ผู้ถือหุ้นไม่ใช่แค่พนักงานและไม่ใช่แค่บอร์ดบริษัทแต่หมายถึงระดับโลกระดับประเทศทั้งในแง่ของผู้คนและสิ่งแวดล้อมนี่คือนิยามของคำว่า stakeholder ในยุคปัจจุบันดังนั้น mindset และวิธีทำธุรกิจในเรื่องถึงการใส่ใจการให้เป้าหมายจึงต้องเปลี่ยนทางด้านเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะในลำดับถัดไปวิธีการทำธุรกิจต้องเปลี่ยนอีกเช่นกันค่ะก็ต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะคะการทำธุรกิจแทนที่จะบอกว่าคำนึงถึงเฉพาะบริษัทเราแค่นั้นไม่ได้ค่ะเราคงอยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าผู้คนล้มหายล้มเหลวเหมือนกับที่เราในช่วงโควิด-19ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยถ้าทุกท่านผ่านการเดินทางนะคะเอาแค่เพียงที่รอบๆแค่ชะอำหรือพัทยาหรือไปไกลหน่อยภูเก็ตเชียงใหม่เราก็จะพบว่าห้องร้านค้าต่างๆหรือโรงแรมร้างแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นซีสโตร์ยังปิดนั่นมันสะท้อนถึงที่เรียกว่าผลกระทบเกิดขึ้นกับผู้คนในทุกระดับและถ้ามาเพื่อคนตัวเล็กๆเขาหมดทางทำมาหากินเขาไม่มีโอกาสที่จะฟื้นตัวนั่นก็หมายถึงว่าสิ่งเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคตมาอย่างแน่นอนค่ะไม่เรียกว่าความเสี่ยงเลยเพราะมันเห็นชัดๆว่ามาแน่ๆดังนั้นในการทำธุรกิจในยุคต่อไปนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทางด้านบริษัทเล็กบริษัทใหญ่ช่วยกลับมาคิดใหม่ว่า purpose ของการทำธุรกิจของเราเราต้องทำในลักษณะที่ก่อให้เกิดเป็น ecosystem ถ้าเปรียบเป็นเสมือนบริษัทกลางหรือบริษัทขนาดใหญ่เรามีศักยภาพนอกเหนือจากทรัพย์สินนอกเหนือจากทางด้านของเงินทองที่เรามีแต่เรามีศักยภาพด้านบุคลากรด้านองคาพยพด้านอินฟราต่างๆเราสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เป็น ecosystem เพื่อเชิญชวนให้กับทางด้านของบริษัทเล็กบริษัทกลางสตาร์ทอัพหรือชุมชนวิสาหกิจทั้งหลายเข้ามาอยู่เป็น ecosystem เดียวกับทางด้านบริษัทเราอันนี้จึงเป็นหลักในการคิดอย่างหนึ่งของการทำธุรกิจที่อยากเชิญชวนให้กับทุกท่านนะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เรียกว่าจากการคิดแค่เพียงบริษัทเราเท่านั้นช่วยคิดที่จะปรับ mindset ปรับวิธีการทำธุรกิจปรับวิธีการทำงานของทีมงานเราให้คิดในลักษณะขยาย ecosystem ให้กว้างขึ้นเพื่อคนอื่นสุดท้ายนะคะเรามักจะพูดกันถึงเรื่องของตัวเลขในอดีตไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริษัทหรือว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์เองก็ตามถ้าถอยหลังกลับไปหลายสิบปีเราก็จะถามกันว่า Net Profit เท่าไหร่ PE Ratio เท่าไหร่ EBITDA เท่าไหร่อันนี้ปัจจุบันก็ต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่อยู่ลำดับรองลงไปแล้วเพราะมันไม่ได้หมายถึงความยั่งยืนของบริษัท
มันไม่ได้หมายถึงความยั่งยืนของสังคมผู้คนดังนั้นในเรื่องของbottom lineที่เราจะวัดกันนั้นเราควรวัดว่าในสิ่งที่บริษัททำก่อให้เกิด impact กับคนภายนอกกับสังคมกับสิ่งแวดล้อมในทางบวกได้อย่างไรผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่อันนี้จึงเรียนให้ทราบว่าสิ่งที่เป็นทางด้านของ disruptive ที่เกิดขึ้นจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่วิถีในการคิดในการทำงานนะคะของทุกบริษัททุกภาคส่วนจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนเราเองก็อยู่ไม่ได้และข้อสำคัญในการที่จะทำให้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างหน้ามือเป็นหลังมือนั้นมันจะสำเร็จไม่ใช่แค่เพียงต่างคนต่างดิ้นมันควรจะเป็นในลักษณะที่เรียกว่าใครมีกำลังมากกว่าไม่ใช่เฉพาะกำลังเงินข้อสำคัญกำลังใจค่ะกำลังใจพลังใจของคนที่ทำงานต้องมีแนวคิดที่เรียกว่าเราจะทำอย่างไรในการคิดการทำการตัดสินใจของเราทั้งในบทของผู้บริหารทั้งในบทของกรรมการบริษัทหรือในบทของพนักงานเราจะทำให้เราก่อให้เกิดโอกาสเอื้อให้กับคนตัวเล็กเอื้อให้กับคนที่เขาขาดโอกาสเพื่อที่จะทำให้เขาเติบโตไปร่วมกับเราดังนั้นในเรื่องของการคิดแบบสมัยเดิมๆคิดเฉพาะตัวบริษัทเองคงจะไม่ใช่ในสิ่งที่ถูกต้องอีกต่อไปเพื่อจะทำให้ทั้งสังคมทั้งชุมชนไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเองหรืออาเซียนหรือขยายไประดับโลกได้มีโอกาสที่จะเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนเราจำเป็นที่จะต้องเกาะเกี่ยวกันแล้วก็จูงไปด้วยกันในสิ่งเหล่านี้ค่ะก็เรียนว่าคงจะได้ทราบแล้วว่า OR ได้เปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้วยบริบทเหตุผลดังที่เรียนมาให้ทราบณต้นปีที่แล้ว OR จึงได้เปลี่ยนวิสัยทัศน์เป็น Empowering All Toward Inclusive Growth หรือแปลเป็นไทยก็คือ OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนคงได้เห็นคัดเอาว่า OR เท่ากับโอกาสและเราก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคำว่า OR เท่าอากาศเท่ากับโอกาสหรือ Inclusive Growth นั้นเราทำอะไรอย่างไรในสิ่งที่ต่อไปจะเรียนให้ทราบว่าถามว่า OR เองนะคะหรือบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR เราอยู่เฉยๆเราไม่เปลี่ยนวิธีการทำงานไม่ลุกขึ้นมาทำวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อให้เป็นระดับกลยุทธ์นั้นเราอยู่ได้ไหมในระยะกลางก็ต้องเรียนว่าถ้าจะอยู่ได้ในระยะกลางอยู่ได้ค่ะเพราะว่าบริษัทมีสิ่งต่างๆที่เฟิร์มอยู่แล้วแต่หากเรามองว่าเราจะอยู่ได้ในระยะยาวแบบยั่งยืนเราจำเป็นที่จะต้องคิดในเรื่องของธุรกิจแบบที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังให้เป็นลักษณะในเชิงกลยุทธ์และมีทางด้านของพันธกิจที่ชัดเจนในอดีตจะเห็นว่า OR เติบโตด้วยวิธีที่เรียกว่า Inside Out หมายถึงบริษัทสร้างผลิตภัณฑ์และบริการขึ้นมาและส่งต่อให้กับทางด้านของคนภายนอกได้มามีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของใน Product ที่ OR สร้างขึ้นอย่างเช่นสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ร้านค้าคาเฟ่ Amazonเราทำมา40กว่าปีจนกระทั่งที่เรียกว่าในปัจจุบันด้วยหลักการที่บอกว่าทำและส่งต่อสัดส่วนของการทำและส่งต่อนั้นจำนวนส่งต่อคิดเป็น 80% ของปริมาณทั้งหมดที่เรามีอยู่ดังนั้นสถานีบริการน้ำมัน PTT Station Cafe Amazon ทั้งในไทยและในต่างประเทศก็จะพบว่ามี SME เป็นเจ้าของอยู่ 80%20% เท่านั้นที่ OR ทำเองอันนี้เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการทำธุรกิจในบริบทเดิมทำและส่งต่อซึ่งผลนั้นก็ต้องถือว่าเป็น inclusive ด้วยส่วนหนึ่งแต่ inclusive แค่นี้ไม่พอค่ะเราจึงเปลี่ยนวิธีการทำงานเป็น outside in เหตุผลของการเปลี่ยนเป็น outside in เพราะเรามองว่า
ทุกคนทุกบริษัททุกขนาดไม่มีใครเก่งและเร็วได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภคแม้แต่ตัว OR เราเองเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเก่งเราทันในทุกเรื่องเราจึงเปิดรับการที่จะทำให้ทั้ง OR และพาร์ทเนอร์ได้มีโอกาสขยายธุรกิจไปร่วมกันทั้งในด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและก็เรื่องของทางด้านเศรษฐกิจเราจึงเปลี่ยนวิธีมาเป็นเอาไซอินด้วยคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าไม่มีใครเก่งทุกเรื่องไม่มีใครทันทุกเรื่องโอกาสควรส่งต่อกันดังนั้นในสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือเรื่องของแพลตฟอร์มทั้งหลายเราถือว่า OR มีทางด้านของ Inclusive Growth Platform ทั้งด้านที่เป็น Physical ก็คือ Outlet ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศแล้วก็ทางด้านของ Digital ที่เรามีระบบทางด้านเทคโนโลยีและ Digital แล้วก็บัตร Blue Card ซึ่งสามารถทำทางด้านของ Omnichannel ทำทางด้านของต่อยอดธุรกิจให้กับ Startup แล้วก็ธุรกิจให้กับ SME ได้ที่เห็นอยู่ในภาพสไลด์นี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เรียกว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมา OR ได้ให้โอกาสมอบโอกาสให้กับทางด้านของผู้คนทั้งที่เป็นสตาร์ทอัพทั้งที่เป็น SME ไม่ว่าทางด้านธุรกิจ F&B นะคะอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจด้านความสะดวกธุรกิจด้านการท่องเที่ยวธุรกิจด้านเทคโนโลยีเราได้มีการเข้าลงทุนในบริษัทต่างทั้งนี้ในการประกาศวิสัยทัศน์ใครๆก็ประกาศได้ค่ะมันไม่ได้แค่เพียงเป็นวอร์ดดิ้งที่ขึ้นอยู่ในโหนดของการ PR หรือการให้ข่าวแต่มันต้องทำให้วิสัยทัศน์นั้นสำเร็จผลซึ่งในการที่วิสัยทัศน์จะสำเร็จผลได้ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายเพื่อที่จะทำให้ทีมของ OR ทั้งทีมมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันเดินหน้าร่วมกันและเป็นเป้าหมายที่เราแชร์ให้กับทางด้านของพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาอยู่ในอีโคซิสเต็มของ OR ด้วยทางด้านของในสิ่งที่เรียกว่าเป้าหมายที่ว่านะคะก็จะเห็นได้ว่าเป้าหมายดังกล่าวนั้นเรากำหนดไว้ที่เรียกว่า Triple Bottom Line เป็นตัววัดใน OR 2030 Goal ซึ่งเหลือเวลา7ปีครึ่งแต่เรามีความมั่นใจว่าเราและพาร์ทเนอร์ทำได้ค่ะเป้าหมายแรกก็คือเรื่องของตัว living community เป้าหมายนี้หมายถึงว่าธุรกิจในทุกที่ที่ OR และพาร์ทเนอร์ไปทำธุรกิจอยู่ทั้งในประเทศไทยและนอกประเทศไทยจะต้องมีตัววัดที่เรียกว่าทำให้ชุมชนผู้คนสังคมที่อยู่ในแวดล้อมในธุรกิจที่เราทำในโลเคชที่เราไปตั้งอยู่นั้น 15,000 ชุมชนหรือ12ล้านชีวิตต้องมีความเป็นอยู่ด้านของฐานะการเงินที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มากขึ้นจากธุรกิจของเราเป้าหมายที่สองคือในเรื่องของแพลเน็ตในแง่ของสิ่งแวดล้อมนั้นเราตั้งเป้าไว้ว่าในปี2030 OR จะเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและในปีคศ2050เราจะเข้าสู่ความเป็นเน็ตซีโร่ส่วนเป้าหมายที่3จึงเป็นในเรื่องของ Economic Prosperity ธุรกิจที่ OR และพาร์ทเนอร์ทำจะต้องทำให้คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพาร์ทเนอร์ทางด้านของคู่ค้าลูกค้าพนักงานผู้ถือหุ้นและสังคมจะต้องวัดได้จำนวนถึง1ล้านรายที่จะต้องมีเวลที่ดีขึ้นเช่นกันอันนี้ก็เรียกว่าเพื่อทำให้การประกาศวิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่จับต้องได้และเห็นผลเป็นระยะจาก2022ไปจนถึง2030ซึ่งทิศทางนี้เราได้สื่อความให้กับทางด้านของพนักงานและพาร์ทเนอร์ด้วยเข้าใจในสิ่งที่จะทำให้วิสัยทัศน์สำเร็จจำเป็นจะต้องมีเวที่จะต้องเดินนั่นคือใน OR นั้นเรากำหนดทางด้านของพันธกิจไว้4ด้านพันธกิจแรกก็คือเรื่องของ Seamless MobilityOR และพาร์ทเนอร์จะร่วมกันที่จะทำให้การเดินทางนั้นเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อและสำหรับทางด้านของพันธกิจที่2คือออนไลน์สไตล์พันธกิจที่3เรื่องของโกลบอลพาแบรนด์ไทยสู่แบรนด์โลกพันธกิจที่4คือเรื่องของนวัตกรรมนวัตกรรมของ OR
เรามีความแตกต่างจากที่อื่นเราเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าเน้นในเรื่องทำให้สังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่างยั่งยืนในภาพจะเห็นให้ได้ว่าในสิ่งที่เป็นทางด้านพันธกิจที่เราจะไปสู่เป้าหมายนั้นเราไม่ได้เดินคนเดียวเราเดินด้วยเราเชิญชวนให้ทางด้านพาร์ทเนอร์มาร่วมเดินกับเราอยากจะยกตัวอย่างในเรื่องของทางด้าน Seamless Mobility ในการที่ OR จะเปลี่ยนทำให้ทางด้านผู้คนที่เดินทางจากวันนี้ท่านอาจจะใช้รถสันดาปและเริ่มมาและในเรื่องของเพื่อพลังงานสะอาดขึ้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นมีขณะนี้ก็มีเรื่องของรถ EV เข้ามาข้างหน้าอาจจะเป็นทางด้านของไฮโดรเจนในพาธเหล่านี้ที่เราจะไปสู่เป้าหมายใน2030เรามีพาร์ทเนอร์เข้ามาทั้งในพาร์ทเนอร์ที่เป็นทางด้านของฟิสิกอลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถยนต์ EV หรือพาร์ทเนอร์ที่จะเป็นในเรื่องของตัว O2O Maintenance หรือในเรื่องของไลฟ์สไตล์ก็จะได้เห็นว่าภาพขวามือที่อยู่ในหน้าจอนั้น OR เข้าไปซื้อหุ้นในบริษัทที่เป็น SME ที่เป็นคนไทยและบริษัทที่เป็นคอร์ปอเรทที่เป็นคนไทยด้วยกันเรามีการร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนตลอดจนกระทั่งถึงเรื่องของตัว global ใน2ชิ้นข้างหลังของบริษัท global ที่เราเกิดใหม่ท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าวงกลมเขียวๆเกิดการเปลี่ยนแปลงบริษัทย่อยในอดีตของ OR เมื่อประมาณ20พอปีมาแล้วเราเป็นบริษัทก็ยังยอมรับว่าเป็น exclusive คือเราถือหุ้น 100%แต่ด้วยบริบทของความยั่งยืนเราจึงเปลี่ยนเป็นว่าหากไปลงทุนในต่างประเทศเราจะเชิญชวนคนโลโก้เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันจัดตั้งบริษัท JV ร่วมกันนั่นหมายถึงว่าถ้าเราได้คนในโลโก้ได้ด้วยอย่างเช่นที่ทางด้านของเวียดนามและที่เมียนมาบรรทัดล่างในเรื่องของตัวมิชชั่นในเรื่องที่เกี่ยวกับทางด้านของนวัตกรรมก็จะเห็นตัวอย่างว่าเราเข้าที่สนับสนุนเงินลงทุนแล้วก็อินฟราและอีโคซิสเต็มให้กับทั้งทางด้านบริษัทที่เป็นทางด้านเทคโนโลยีเช่นบริษัทบูบิกที่เราจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกันนะคะชื่อออร์บิทหรือจะเป็นในทางด้านของสตาร์ทอัพวงขวาซ้ายสุดจะเห็นได้ชัดว่าเราจัดตั้งกองทุนเพื่อสตาร์ทอัพขึ้นเมื่อตุลา64ปีที่แล้วบัดนี้เราก็ได้ทางด้านของทีมสตาร์ทอัพที่เขาจะเข้ามาอยู่ในอีโคซิสเต็มของ OR เขาได้มีในการคิดว่าสิ่งที่เขาคิดแก้เพนพอยต์ทางด้านสิ่งแวดล้อมแก้เพนพอยต์ทางด้านความต้องการของผู้บริโภคเขาคิดเขามีแพชชั่นที่จะทำให้สำเร็จแต่เขาขาดโอกาสขาดโอกาสที่จะมีพื้นที่ในการทดลองถ้าทดลองได้แล้วเห็นผลเขาอยากได้โอกาสที่สเกลอันนี้คือสิ่งที่ OR มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาทั้งสตาร์ทอัพและ SME เข้ามาร่วมเติบโตไปกับ OR ทิศทางของ OR เราไม่ได้เป็นกลิ่นรวบเราบอกแล้วว่าเราเปลี่ยนจากมีเป็น V ดังนั้นวิธีการทำงานของทีม OR ตั้งแต่หน้าบ้านทางด้านของคอมเมอร์เชียลกองกลางหลังบ้านหมายถึงทางด้านบัญชีการเงินภาษีงาน HR งานจัดซื้อจัดจ้างกฎหมายนะคะหรือว่างานเข้าไปร่วมลงทุนเราทุกคนใน OR เรามีความคิดที่เรียกว่าเราคำนึงถึงคนอื่นก่อนเราหาคนอื่นเข้ามาเราให้อิสระกับเขาเราเดินงานด้วย4วิธีการเราใช้คำว่า 4E เราเริ่มจากที่เรียกว่า Engageเราเชิญชวนเราเปิดโอกาสเราเอาแพลตฟอร์มของ OR ทั้งที่เป็นฟิสิคอลและเป็นดิจิตอลเราเอาออกนำเสนอให้กับผู้สนใจที่อยากจะร่วมเติบโตไปพร้อมกับ OR ทั้งในไทยและในต่างประเทศนั่นคือคำว่า engage เปิดโอกาสซึ่งในบัดนี้นะคะก็เชิญชวนได้ที่ตึก Enco B ชั้น1เรามีหน่วยงานถาวรที่จะรับพูดคุยกับทั้งทางด้านสตาร์ทอัพ SME และก็คอร์ปอเรทจนกระทั่งหน่วยงานรัฐหรือสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเราก็เชิญชวนนะคะที่จะเข้ามาพูดคุยกันว่า OR มีอะไรบ้างที่จะเป็นประโยชน์กับท่านแบบยั่งยืนสเต็ปนี้เราเรียกกันว่า engage
หลังจากนั้นนะคะเมื่อเราเอนเกจกันแล้วรู้จักพูดคุยกันแล้วเรามาถึงขั้นของ enable เรามาดูว่าเรามีอะไรที่เป็นประโยชน์กับพาร์ทเนอร์บ้างที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์ต่อกันพาร์ทเนอร์มีอะไรที่เป็นจุดแข็งที่เราจะมาซินเนอร์จี้กันคำว่าซินเนอร์จี้มันหมายถึงการเปิดแบบนี้ถ้าต่างคนต่างอย่างนี้อยู่มันจะไม่เกิดซินเนอร์จี้นั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันที่คน OR ต้องเปลี่ยน mindset และเปลี่ยนวิธีทำงานก็คือคำนึงถึงผู้อื่นก่อนเปิดโอกาสให้คนอื่นได้เข้ามาเติบโตในอีโคซิสเต็มของเราเราก็จะดูว่ามีอะไรที่ร่วมกันได้บ้างหลังจากที่เราร่วมลงทุนกันแล้ว OR ไม่ได้ใส่แค่เพียงเงินลงทุน OR ไม่ได้บอกว่ามีแพลตฟอร์มให้ท่านได้ใช้ให้ท่านได้มาต่อยอดแต่เราเห็นแล้วว่าธุรกิจที่เป็นสตาร์ทอัพธุรกิจที่เป็น SME หรือคอร์ปอเรทเล็กๆ เวลาโตได้ค่ะงานหน้าบ้านเกิดขึ้นได้ขายสำเร็จมาร์เก็ตติ้งเก่งสุดท้ายไปไม่ได้แบบยั่งยืนเพราะเขาขาดความเข้มแข็งของงานกองกลางและงานหลังบ้านทั้งทางด้านของงานโกเวอร์แนนซ์งานจัดซื้อจัดจ้างงานการบริหารบุคคลงานด้านบัญชีการเงินเหล่านี้ OR มีทีมผู้ชำนาญที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้ในสิ่งที่จะทำพาท่านไปต่อเพื่อให้ท่านขยายได้อย่างมั่นคงสเต็ปต่อไปคือ empowerหมายถึงว่า OR เข้าซื้อหุ้นใครเราไม่ได้จำกัดว่าถ้าบริษัทนั้น SME นั้นคอร์ปอเรทนั้นขยาย OR ต้องเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มตามไหมเราไม่ได้บังคับเราให้อิสระจนกระทั่งถึงบริษัทนั้นๆหรือสตาร์ทอัพถ้าเป็นยูนิคอร์จะไป IPO จะไปทำด้านของตัวสเต็ปต่างๆซีรีส์ E ซีรีส์ D หาผู้ร่วมทุนรายใหม่เราให้อิสระดังนั้นก็ต้องเรียนว่าวิธีการทำงานของ OR เราไม่คิดที่จะฮุบและฮวบใครแต่เราต้องการทำให้บริบทแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะทางด้านของ SME Startup และ Corporate เล็กๆได้มีโอกาสในการเติบโตแบบเข้มแข็งในสิ่งที่จะบอกว่าเวลาที่คิดในเรื่องเหล่านี้ค่ะเราต้องถือว่าทั้งเรื่องของ Inclusive Growth แทน Exclusive Growthหรือเรื่องของ ESG ที่เราพูดกันก้าวต่อไปก้าวอย่างยั่งยืนในสิ่งเหล่านี้จะต้องทำให้เป็นแบบ in process หรือเรียกว่า embed ลงไปในธุรกิจดังนั้นในทีมบริหารทีมผู้คิดนะคะจนกระทั่งพนักงานจะต้องดำเนินการที่เรียกว่าไม่ใช่แค่เพียง CSR ไม่ใช่แค่วันทามของการบริจาคแต่ต้องคิดเพิ่มขึ้นทำเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกิดเป็น new business new product หรือ new process ในสิ่งต่อไปก็หมายถึงว่าถามว่าลำพัง OR เป็นตัวอย่างเราเปลี่ยนคนเดียวได้ไหมไม่ได้แน่ไม่สำเร็จแน่ในเมื่อโลกนี้ปรับไปแล้วดังเช่นที่ท่านวิทยากรหลายท่านได้เล่าให้ฟังนะคะโลกเปลี่ยนประเทศไทยไม่ปรับคงอยู่ไม่ได้อะค่ะแล้วถ้าประเทศไทยจะปรับแล้วปรับให้สำเร็จแบบยั่งยืนไปได้ทั้งคนตัวเล็กตัวน้อยไปได้ทั้งประชาชนซึ่งอาจจะมีจำนวนถึง 90% ที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจน้อยมากเมื่อเทียบกับคนอีก 10% ที่ถือครองทรัพย์สินในประเทศไทยสิ่งเหล่านี้จะต้องอาศัยความร่วมมือกันไปด้วยกันภาพต่อไปจะให้เห็นว่านี่คือเรื่องของการทรานส์ฟอร์มหากเราต้องการที่จะทรานส์ฟอร์มประเทศไทยไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต้องไปกันเป็นแบบเป็นขบวนทั้งหน่วยงานภาครัฐทั้งนโยบายรัฐแล้วก็สภาต่างๆตลอดจนกระทั่งเอกชนโดยเฉพาะเอกชนรายใหญ่ที่ท่านมีทุกอย่างเหนือกว่าทางด้านของคนตัวเล็กก็ได้โปรดที่จะนำพาไปด้วยกันดังนั้นจากexclusive ไปเป็น inclusive ก็ OR ขอแสดงตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าทำมาอย่างไรในช่วงระยะเวลาปีครึ่งแล้วก็ท้ายนี้ก็ต้องเรียนว่า OR ขอประวัลนาตัวของบริษัท OR และทีม OR ว่า OR จะเป็นองค์กรต้นแบบที่ทำธุรกิจโดยไม่ทิ้งไข่ไว้ข้างหลังและวัดเป้าหมายด้วย triple bottom lineทั้งทางด้าน People Planet และ Economic Prosperity ขอบคุณมากค่ะ